เราโอ้โหวันนี้เป็นร้านนี้เซ็นเตอร์หมดทุกตัวแล้วนะฮะยังมีได้อีกไหมเบลบอกแล้วว่ามียังรับได้อยู่ตั้งขนาดนี้ไหมเบลก็หวังว่าไม่แน่ใจยังไม่ได้คุยกับพี่บอยตอนนี้อยู่เมื่อคืนนะคะเลตติ้งแค่แล้วชื่นใจไหมคะคือไม่คาดคิดว่าจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้เพราะวันจันทร์ก็ยังเป็นเลข6อยู่แล้วพออังคารปุ๊บ 7.1 เราก็คิดว่าแบบก็น่าจะเกาะประมาณเดิมแต่ว่าขึ้นไป 7.6 ให้ความกระโดดยืมเป้าหมายต่อไปก็ 8 9 10จริงเบลคาดหวังไหมกับการภาค2ที่มันจะแบบว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วมากกว่าเดิมขนาดนี้ไม่กล้าคาดหวังเลยค่ะจริงชื่นใจขนาดไหนว่าจะมาเปลี่ยนตาอะไรเขาบอกว่าจับใจแม่ๆมาดูแล้วตลอดตอนแรกก็ลุ้นมากเลยเพราะว่าตอนช่วงระหว่างเปลี่ยนขนาดเนาะความเรื่องราวของพี่เคแล้วจะมาถึงคนที่กินเนี่ยก็เห็นเราทำจอบๆก็ไปนิดนึงมีแบบคนพูดถึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นใครเซ็นไทยเยอะๆรอบนี้คิวแน่นหรือยังคะยังไม่แน่จะได้หรอยังไม่แน่เลยแต่เริ่มมีมาแล้วยังไม่มีแล้วถ้าอย่างนี้มันจะกลับมาเป็นแบบออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยรายวันไหมคะต้องรอดูเพราะไม่แน่ใจว่าพี่โป๊จะรับงานหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้แต่ว่านางลงพม่ามาได้ได้พอดี
ว่าการที่เราตัดสินใจรับเล่นตัวละครหลายตัวเนี่ยที่เราบอกมันเหนื่อยมากๆเนี่ยก็คือผมว่าคุ้มค่าแล้วจริงๆแต่เราก็ไม่ได้อยากรอวัดจากกระแสไม่รู้อะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าคือเหมือนเราทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วคนชอบในผลงานที่เราทำมันโอเคแล้วเหมือนเราได้ตอบแทนคนอะไรบางอย่างเพราะว่าตัวแม่เลยที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยของพ่อมาไม่ได้แสนกับเราอย่างเงี้ยเป็นนางเอกมือแม่เหล็กเป็นแซวกันนะเป็นนางเอกมือแม่เหล็กของช่องมันไม่รู้อ่ะแบบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็เต็มที่ในทุกโปรเจกต์ที่เราได้รับแหละมันไม่ใช่แบบเต็มที่สุดแบบสัตว์เรื่องแต่ว่าเราก็คือได้อยู่ที่โปรเจกต์ที่ดีแล้วก็เราก็ทำหน้าที่สุดของเราเป็นที่สุดแล้วก็มีอะไรบ้างที่สุดภาพเบลคือหลังจากที่ถ่ายผมลิขิตเบลก็คือตักงานแสดงเลยเพราะว่ามันแบบโอ้โห150คิวแล้วเล่นเดินแบบ 2-3 ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยช่วงนี้คือตักงานแสดงเดี๋ยวเริ่มทีนี้นะก็เลยแบบรู้สึกภาพดีมากช่วงนี้ก็แบบใจจ่อยก่อนแล้วก็อะไรนะครับก็อีกไม่นานหรอกค่ะมีโปรเจกต์รออยู่แล้วแต่ว่าเขาก็คือเหมือนรอโปรเซสด้วยแล้วก็ฝากงานกระถิ่นเนี้ยงานกระถิ่นก็เป็นเจ้าภาพนะคะที่วัดกลางบางปลามาสุพรรณบุรีค่ะก็จัดปีของเราเรียนเชิญทุกคนได้เลยนะคะวันที่4พฤศจิกายนวันเสาร์ตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปก็มาร่วมบุญกันได้ค่ะฝากบุญได้ที่ค่ะสุพรรณบุรีอันนี้คือจะไปสร้างอะไรกันอยู่ว่าให้ดำเนินการก็คือเป็นแบบงานบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดนี่แหละค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เบลลงมือไปเป็นแบบทำทุกอย่างด้วยตัวเองหาโรงทานแขกมาเข้าไปร่วมสัตว์ประธานได้ส่งเบลล่าไปช่วยแบบว่าติดกองมูลอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ขนาดนั้นเนาะต่างไปหน่อยก็ถือว่าเป็นประธานได้สมบูรณ์แบบใช่ค่ะถือว่าเป็นงานใหญ่ในปีนี้เลยไหมเป็นงานใหญ่มากๆเป็นงานใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำงานบุญมาในชีวิตเลยแล้วก็ฝากร้านด้วยละกันนะคะโทรศัพท์ผมหน้ากำลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันวันที่9พฤศจิกายนเปิดเป็นไงล่ะเปลี่ยนใหม่แล้วหรอเปลี่ยนโฉมแล้วค่ะคนเบื่อจะได้มาถ่ายรูปกันอันนี้จะเป็นการเองกับศิลปินไทยชื่อน้องแบงค์ค่ะแล้วถ้าคนที่รู้จักงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรู้จักน้องเพราะว่าน้องกำลังสามารถแวะเวียนกันมาได้ที่โต๊ะ35วงเวียนใหญ่ทุกอย่างเหมือนกันเลยทำไมทำเป็นธุรกิจเลยใช่ก่อนงานร้านงานหลวงที่โลโตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบชื่อเสียงเขาต่อไปอาจจะเห็นเบลล่านั่งไลฟ์ขายอะไรทุกอย่างนี้ก็อาจจะเจ๊ไม่ใช่ตอนนี้